เรนเดอร์ไม่ต้องตั้งค่าโหลดแล้วเรนเดอร์ได้เลยค่าแสงพร้อมใช้กับงานแบบตกแต่งภายในห้องสไตล์ยูโรเปียนลักชัวรี่ฝึกลงแสงวีเลย์ให้เทพงานตกแต่งภายในนะครับตัวโมเดลสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บนะครับเพื่อมาศึกษาแล้วก็สามารถมีทั้งโมเดลเป็นโมเดลเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นแบบเป็นเซตถังแบบสเก็ตอัพเองหรือว่าเป็นแบบเป็นเดี่ยวๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็นำมาใช้งานได้ทั้งสเก็ตอัพและก็วีเลย์สเก็ตอัพและ 3D Max แล้วก็ทั้งวีเลย์แล้วก็โคโรนาเรนเดอร์ด้วยนะครับสามารถเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเว็บไซต์ก็สแกนบาร์โค้ดตรงกลางนะครับแล้วก็มีอบรมฟรีทุกเดือนนะครับรอบเดือนมีนาคมวันที่7อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยเต็มแล้วนะครับรอบต่อไปจะเป็น4เมษายน2564นะครับเป็นรอบก่อนสงกรานต์นะครับก็ยังไงซะมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมกันครับต่อเอาละครับเรามาเริ่มทำไฟล์งานกันเลยครับเพื่อนๆก็เข้ามาเลือกงานจากในไฟล์งานที่อยู่ในหน้าเว็บได้นะครับก็คือหน้าเว็บตามURL นี้นะครับหรือว่าสแกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าไปหาลิงก์ดาวน์โหลดหรือไปที่ URL นี้นะครับ 3D-SketchUp-Model นะครับ UTAH-3D-Tutor นะครับ UTAH-3D-Tutor นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดโมเดลมาแล้วนะครับก็จะเปิดไฟล์อันนี้ผมจะลองเปิดไฟล์งานขึ้นมาก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นไฟล์งานถ้าเพื่อนๆปั้นเองหรือใส่แสงหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็จะได้ค่าแสงมาประมาณนึงนะครับในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าค่าแสงในเรนเดอร์เซตอัพจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าค่าแสงในเรนเดอร์เซตอัพจะเป็นอย่างไรในนี้นะครับไม่ว่า Illidan Map จะใช้เท่าไหร่ Lightcast จะใช้เท่าไหร่ก็ตามนะครับ Back จะใช้โหมดเรนเดอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปที่ Preset นะครับวิธีการเลือก Render Setup ก็กด F10 บนคีย์บอร์ดนะครับ F10 นะครับหรือ Render Setup ปุ่มนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดไฟล์ Preset มานะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บนี้นะครับผมก็จะมีดาวน์โหลดลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็เข้าไปที่ URL นี้นะครับหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรา browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บงานอย่างในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ render preset นะครับตอนนี้จะเป็นไฟล์ for scene set 02นะครับอัปเดตแล้วนะครับเมื่อวานเป็น01นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอโหลดปุ๊บเนี่ยก็กดโหลดนะครับพอเรากดโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับพอเรากดโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ต้องทำการตั้งค่าหรือเรนเดอร์ใดๆเลยนะครับเราก็สามารถกดเรนเดอร์ได้เลยนะครับพอโหลดมาแล้วเราก็กดเรนเดอร์ได้เลยนะครับปึ้งอันนี้จะเป็นค่าเรนเดอร์ที่สามารถเรนเดอร์แล้วนำไปใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพะวงเรื่องค่าเรนเดอร์พรีเซตหรือเซตติ้งอีกต่อไปแต่ประเด็นที่โหลดพรีเซตตัวนี้มาใช้งานแล้วก็ก็คือเราอาจจะต้องมาตั้งแสงค่าไฟเอาเองแต่ค่าเรนเดอร์เซตอัพเราไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้หรือว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติในตัวงานก็คือตัวดีไซน์ของเราเช่นวัสดุอยากเปลี่ยนอย่างไรไฟแสงอยากให้สว่างอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆที่จะเปลี่ยนดีไซน์ได้เลยนะครับอย่างในกรณีเนี้ยค่าเซตอัพได้ไม่ต้องปรับค่าแล้วนะครับที่มีแต่ว่าที่เราจะต้องเร่งแสงไฟเพราะเราโหลดเรนเดอร์พรีเซตไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเรนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าในกรณีที่เพื่อนๆมีโมเดลอยู่แล้วก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องพะวงเรื่องค่า render setup นะครับก็โหลดเลยค่า render setup นี้ใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือจะมีเรื่องของการตั้ง ratio ของภาพนะครับคือกด F10 ขึ้นมานะครับ render setup นะครับกด F10 ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปดูที่ ratio ภาพถ้าของเพื่อนๆไม่มีกรอบอย่างนี้หรือว่ามี4เฟรมนะครับให้กดที่กด shift กด alternate w นะครับ alternate กับ w พร้อมกันเพื่อเป็นการย่อขยายเฟรมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าไม่มีเฟรมเรนเดอร์ในลักษณะนี้ให้ไปที่ชื่อ camera นะครับจะมีคำว่า show save frame หรือกด shift f นะครับเพราะไม่งั้นเราจะเรนเดอร์ไม่เหมือนหน้าจอนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเราจะปรับเฟรมเรนเดอร์ให้ใหญ่เล็กอย่างไรเนี่ยที่เรนเดอร์ F10 นะครับ Common เนี่ยจะมีหัวข้อ Output Size นะครับจะมีหัวข้อ Output Size ให้เรากดปลดล็อกที่ Image Aspect ก่อนลูกกุญแจล็อกอยู่ก็ปลดล็อกนะครับแล้วเราก็ไปเลื่อนที่ลูกศรคลิกซ้ายค้างแล้วเลื่อนขึ้นบนเพื่อปรับเรโชภาพให้อยู่ในอัตราส่วนภาพที่เราต้องการภาพแบบสวยนะครับหลังจากได้ที่โซนภาพแล้วก็ล็อกไว้ต่อมานะครับถ้ามุมนี้ไม่ได้เป็นกล้องนะครับเป็นชื่อว่า perspective อยู่ถ้ามุมนี้ไม่ได้เป็นกล้องให้เราไปที่ create นะครับไปที่ camera แล้ว create camera form view อีกทีนะครับ create camera ผมใช้ standard camera form view นะครับก็จะได้กล้องเมื่อกี้เป็นกล้อง001เขาจะตั้งชื่อใหม่ให้เราเป็นกล้อง002นะครับต่อไปก็ให้แก้ collection ของค่าแนวตั้งนะครับกดที่ cameraselect camera ไปที่ modify camera collection เขาก็จะแก้ collection ให้กล้องตรงหลังจากนั้นเราก็สามารถกด render ได้นะครับเดี๋ยวเราได้เลยนะครับเรามาปรับค่าแสงไฟซึ่งจริงๆในซีนนี้มี lighting ใส่อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ชอบค่าสภาพแสงไฟไงเดี๋ยวเรามาปรับเพิ่มอีกครั้งนะครับ render test ดูก่อนนะครับหลังจากที่เราเทสค่าแรกได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกำลังแสงไฟกันนะครับเราสามารถปรับให้ซีนนี้สว่างได้มากได้น้อยเนี่ยจากการเล่นค่า exposure ได้อีกนะครับเราอาจเล่นค่า exposure หรือว่าลงมาข้างล่างก็ดึงค่า level เพื่อให้ซีนสว่างใสขึ้นได้อีกนะครับทำได้ดังนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูไฟกันนะครับมาเล่นไฟกันตอนในที่นี้เนี่ยเราเปิดไปที่หัวข้อ display นะครับไลท์ถูกติ๊กถูกแปลว่า high อยู่เราติ๊กออกมานะครับก็จะมีไฟ IES อยู่คลิกที่ไฟดวงนั้นๆ นะครับกดที่โหมด selection ให้ไปโดนแค่ไลท์และให้โดนไลท์นะครับแล้วไปที่ modify นะครับอันนี้เป็นไฟ IES ไลท์ซึ่งกำลังของไฟและสีของไฟเนี่ยจะอยู่ที่ตัว intensity นะครับตัวนี้ก็จะมีสีของไฟตรงนี้ผมจะปรับให้ครีมอีกหน่อยนึงนะครับให้ห้องออกไฟครีมๆอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ตัวกำลังไฟผมจะเพิ่มอีกตอนนี้มัน 1,578 ผมจะซอดเพิ่มอีก3เท่าเป็นสัก4เป็นเพิ่มสัก2เท่านะครับเป็นสัก 3,000 นะครับดูให้แน่ชัยว่าไฟใน instant กับทุกดวงนะครับต่อไปก็ไฟหลืบที่ซ่อนอยู่ในตู้นะครับตอนนี้เป็นเบอร์ 3.5 สีส้มโอเคแล้วผมจะเพิ่มอีก2เท่านะครับ2เท่ากว่าๆเป็น8นะครับคราวนี้เรามาเรนเดอร์เทสกันครับผมจะหยุดแคนเซิลไว้นะครับเพราะไฟในตู้เนี่ยกำลังไม่พอนะครับเบอร์8เนี่ยไม่ได้ทำให้แสงในตู้สว่างขึ้นผมจะเร่งไปอีกนะครับเป็นสักเบอร์20เลยแล้วปรับไฟ25เลยแล้วกันนะครับแล้วปรับไฟผมselectไฟนี้อยู่นะครับซึ่งไฟเนี่ย instant กับตัวไฟหลืบทั้งหมดครับแล้วก็ใส่ไปสักเบอร์30แล้วกันนะครับแล้วให้ออกส้มมากกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็เรนเดอร์ดูนะครับครับก็ไฟในตู้ก็เรืองแสงออกมาแล้วนะครับถ้ายังไม่พอใจเดี๋ยวผมดูแล้วว่าอยากใช้เรืองกว่านี้อาจจะเร่งไปสักเบอร์60อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือตอนนี้เราไม่ต้องพะวงเรื่องค่าเรนเดอร์ของเรนเดอร์เซตอัพแล้วครับเราแค่เล่นกับสีกับแสงของไฟและงานดีไซน์ต่อไปหลังจากเสร็จภาพนี้แล้วผมจะลองเปลี่ยนพื้นนี้ให้เป็นพื้นหินอ่อนดูนะครับก็คือใช้ไลบรารีนะครับก็เป็นที่เสร็จวิธีเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนพื้นให้พื้นเป็นหินอ่อนเราก็กด Material Library ขึ้นมานะครับในกรณีที่ Material Library เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่แบบ Compact นะครับคลิกซ้ายค้างที่ Material Editor คราวนี้บางของเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็กดคลิกซ้ายค้างไว้ที่ปุ่ม Material Library แล้วเปิดเป็นอย่างนี้นะครับเลือกในหัวข้อหน้าตา Material Editor นี้แล้วกด Get Material นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Material Library ตัวเนี้ยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บนะครับผมจะเซฟแอสไว้ให้ดาวน์โหลดเป็นของปี 2020
21นี้นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดถ้ายังไม่มีก็กด Open นะครับกดโลโก้แล้วกด Open นะครับแล้วก็ Browse ที่โฟลเดอร์ที่เก็บนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้เลยมันก็จะมี Material Library ของผม Setting Utah TD Material Setting Max 2011ขึ้นมานะครับผมก็จะสไลด์ลงไปข้างล่างแล้วเลือกเป็น Stone เป็น Marble นะครับนี่นะครับเป็นแบ็กสมมุติว่าเป็นสโตนไวท์มาร์เบิลนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกหรือคลิกซ้ายข้างล่างไปที่ Material Editor ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคลิกก็ไปที่ดูให้แน่ใจว่าโหมด Select เป็น All นะครับแล้วก็เป็นโหมด Select Object แล้วคลิกซ้ายค้างคลิกซ้าย1ครั้งขออภัยครับไปที่ Floor นะครับแล้วก็คลิกที่ Material Library ที่เป็นหินที่เราใส่มาแล้วกดปุ่ม Assign ปุ่มที่3นะครับหรือลากไปใส่ได้โดยตรงก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็กดให้เขาโชว์ Material in Viewport ด้วยนะครับถ้าเราจะต้องการปรับขนาดใดๆหรืออย่างไรเนี่ยนะครับอย่างพื้นเนี่ยเราไม่ใส่ Display นะครับถ้าเราต้องการใส่ Material พื้นหรืออย่างไรนะครับให้ใส่สมมุติว่าไม่มี UVW Map นะครับยังไม่ได้ตัวดึงลายก็คลิกซ้ายที่พื้นนะครับไปที่ Modify List แล้วหาคำสั่ง UVW Map นะครับกด lab แล้วกด box นะครับแล้วก็ปรับขนาดที่กว้างยาวสูงตรงนี้นะครับ length width เพื่อให้แพทเทิร์นเป็นตามที่เราต้องการอันนี้จะไม่มี height เพราะเป็นค่าแกนแซดไม่เห็นในกว้างยาวของพื้นนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเราจะเทสเป็นวงก็ใช้โหมด region render นะครับวงเฉพาะข้างล่างดูก็ได้นะครับแล้วกด render ดูนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นหินอ่อนสีขาวนะครับหรือว่าจะลองเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับผมก็จะไปโหลดตัวหินอ่อนสีดำนะครับอันนี้ก็จะมี black marble อยู่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายลากไปปล่อยไว้ที่ material editor นะครับคลิกซ้ายที่พื้น1ครั้งแล้วก็กดที่ material ที่เราต้องการ assign เข้าไปนะครับแล้วก็ lab แล้วก็บล็อกอย่าลืมกด show standard map in viewport ด้วยนะครับจะได้เห็น pattern หลังจากนั้นเราก็สามารถกด render ได้เลยครับเท่านี้เพื่อนๆก็ได้แมวโมเดลที่เราต้องการในขนาดที่เปลี่ยนแค่ดีไซน์แสงค่าแสงไฟแล้วก็เปลี่ยนวัสดุตามดีไซน์ที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาลองเดินดูภาพใหญ่ครั้งนึงนะครับแล้วปรับสีรอบสุดท้ายก็เป็นอันไฟนอลจบค่า render preset นะครับหรือค่า render setup นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างแล้วสั่งซื้อดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับค่า render preset จะอยู่ด้านล่างนะครับของเว็บนะครับก็คืออันนี้ก็จะมีค่า vlay material ก็จะมี material library ที่ผมใช้เมื่อครู่แล้วก็วิดีโอคลิปสอนวิธีการใช้นะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็ติดต่อไว้ที่ line id นี้นะครับที่หัวเว็บนะครับนี่นะครับเพื่อสั่งซื้อหรือรับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แจ้งอีเมลกับเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งแล้วเขาก็จะส่งตัวลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ทางอีเมลนะครับราคาก็ระบุอยู่ในหน้าเว็บนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวงานมาละโอเคเดี๋ยวเรามาปรับแสงไฟนอลอีกครั้งนึงนะครับผมต้องการให้ไฟในตู้สว่างวาร์ปขึ้นมาเป็นไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับสภาพแสงตัวพื้นเล่นเป็นสีดำไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาปรับสภาพแสงสปอตสุดท้ายนะครับสังเกตว่าเราทำงานเราไม่ต้องพะวงเรื่องค่า render setup เลยนะครับก็แค่โหลดปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับสั่งซื้อได้นะครับในราคาเข้าใจว่าน่าจะ 1,500 บาทนะครับค่าเซต render preset ตัวนี้นะครับโอเคผมเพิ่มไฟไปอีกเป็น50สีส้มนะครับช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้นะครับไม่ต้องเซต5 VLAY ใดๆก็ render ได้สวยเหมือนจริงเลยนะครับโอเคเรามาตรงนี้ปึ๊บ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  render เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเราพอใจค่าสภาพแสงแล้วค่าไลท์ติ้งในห้องนะครับค่าเรนเดอร์เซตอัพก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับจะเรนเดอร์ในเรสโซลูชันที่ใหญ่กว่านี้คือจะเรนเดอร์สัก 1080 เพื่อดูในวิวเพื่อดูในเว็บไซต์ได้โดยที่ละเอียดแล้วก็สวยงามเส้นคมนะครับ
ก่อนจะเรนเดอร์ไฟนอลเราจะมาปรับสภาพแสงครั้งสุดท้ายอีก1ครั้งนะครับเราก็จะมาดูไลท์เนสให้เขานุ่มลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ Saturation ถ้าเหลืองไปเราก็ลดลงนิดหน่อยเพื่อให้ไม่มากแล้วก็ดึงเราก็จะดึงคอนทราสต์ขึ้นนิดนึงเพื่อให้สภาพความต่างของสีเอาลงดีกว่านะครับแล้วก็ดึง Exposure นี่เราดึงสุดละนะครับตอนนี้ Level เอา Level ออกนิดนึงแล้วก็ดึงอย่าไปดึง Level ด้านหลังเยอะนะครับมันจะมืดก็แล้วแต่ชอบนะครับตอนนี้โอเคหลังจากดึงค่าแสงได้เป็นที่พอใจนะครับผมก็จะดึง Lightness ขึ้นนิดนึงเพื่อดึงให้สภาพแสงห้องทั้งหมดสว่างขึ้นมาอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้มีแจ็คคันลอยอยู่ก็เดี๋ยวจะแก้นะครับเดี๋ยวจะแก้แล้วเดี๋ยวจะอันนี้เฟรมแฮงค์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรนเดอร์ใหม่เพราะว่าจะหายเดี๋ยวจะแก้ให้ตัวขวดมันหายลอยก่อนนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้ลอยนะโอเคหลังจากนั้นก็จะตั้งค่าเรนเดอร์ให้มีขนาดใหญ่1200นะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการให้ได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับให้เพื่อนๆไว้ที่หัวข้อ V-Ray นะครับแล้วก็เพิ่ม Subdivision ตรงนี้เท่านั้นนะครับง่ายๆนะครับเป็นเบอร์5แล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยนะครับดังนี้นะครับกดเรนเดอร์ได้เลยนะครับวันนี้ผมไปเพิ่มค่าเรนเดอร์เป็นเบอร์5แล้วกดเรนเดอร์แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับตอนเสร็จก็แค่นี้นะครับงานก็เซตง่ายๆก็โหลด Render Preset ไปปรับแค่ค่าตามในวิดีโอคลิปนี้นะครับยังไงสามารถสั่งซื้อ Preset ตัวนี้ได้นะครับ 1,500 บาทแล้วก็มาศึกษาวิธีการใช้ตามหน้าเว็บของเราไปเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตการใช้แล้วก็สอนการใช้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาดูภาพไฟนอลกันครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในเวลาทั้งหมด7นาทีนะครับ7นาทีข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับ Material Library ชุดนี้นะครับอยู่ท่า TD Material Setup Max 2021 Material จริงๆแล้วMax อันนี้ใช้ได้ตั้งแต่ Max 2017เป็นต้นไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บเช่นกันนะครับก็จะมีไหลเข้ามาข้างล่างก็จะมี Material ของ V-Ray นะครับก็จะมี Material V-Ray ชุดนี้ไว้ให้ใช้อยู่จริงๆแล้วตัวที่จะส่งให้นะครับราคา399บาทก็จะเป็นตัวอัปเดตของปี2011แล้วนะครับตาม2021นะครับตามหน้าเว็บนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากได้ซีนโมเดลซีนงานต่างๆก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บนี้ได้นะครับหรือสแกนบาร์โค้ดตามที่อยู่ด้านข้างต้นคลิปนะครับแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อดาวน์โหลดได้ก็จะมีซีนให้เราสามารถนำไฟล์โมเดลไปใช้ก็ได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นโมเดลแจกฟรีกติกาสำหรับโมเดลแจกฟรีถ้ามาโหลดในหน้าเว็บก็ง่ายๆก็คือให้แอดไลน์ ID เข้าไปนะครับ @lvt9861u นะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วบอกแจ้งความประสงค์ว่าต้องการดาวน์โหลดไฟล์โมเดลใดๆอะไรนะครับก็สอดถ่ายรูปส่งไปให้แอดมินจะส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดให้ทางอีเมลนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับก็สามารถสำหรับไฟล์นี้ก็จะอัปโหลดอาจจะอัปไว้ที่หน้าเว็บเช่นกันแล้วให้เพื่อนเข้าไปดาวน์โหลดได้ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ